ุกคนร่วมงานแอลแฟชั่นวีคค่ะวันนี้ก็มาในเป็นมิวสิกอัพรีวอร์ดสุการศรีค่ะลุควันนี้นะลุควันนี้เป็นยังไงบ้างลุควันนี้ก็เป็นลุคอีกแบบนึงที่แบบโตมากก็คือแบบมีการแบบลวงเอาผ้ามาผูกก็เป็นแบบลุคของ Spring Summer ซึ่งสายใจเราก็ไม่เคยพลาดเรื่องแฟชั่นใช่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 ค่ะแล้วก็ตัวมิวเอ็มก็เป็นคนที่ชื่นชอบแบรนด์ของดิออร์อยู่แล้วด้วยค่ะสไตล์เป็นแบบไหนคะสไตล์ที่เราชอบแบบมันก็เป็นมิวเอ็มเป็นคนชอบสายอะไรที่มันลูซนิดนึงค่ะซิลิเวทที่มันแบบสบายๆหลวมๆนิดนึงอย่างเช่นกางเกงก็จะเป็นกางเกงที่แบบมีความกองหน่อยขาใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยค่ะเซ็กซี่ได้ไหมข้างสองเซ็กซี่ได้บ้างเปลี่ยนตอนที่คุณแม่รับแฟชั่นเปลี่ยนก็นิดนึงนะคะคือเราก็คงจะไม่ได้แบบไปแต่งตัวให้มันดูกระชากวายอะไรเนาะให้มันดูเขาเรียกว่าอะไรดูมีความมัชชูลิตี้มากขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะสามีเขาใส่ได้ใช่ไหมเซ็กซี่เนี่ยได้เขาไม่ว่าอะไรหรอกค่ะลูกสองขนาดนี้แล้วเขาชอบไหมก็โอเคเขาก็รักแต่เราแหละแต่จะมีห่วงไหมคะจะมีห่วงเวลาค่ะไม่นะคะก็มีแค่แบบบางทีที่มันแบบดูโป๊เกินไปนิดนึงเขาก็จะบอกว่าอันนี้มันดูแบบเห็นไปหน่อยอะไรเงี้ยให้ระวังนิดนึงค่ะอะไรนะมีดูด้วยหรอไม่ได้ดูค่ะแค่แบบว่าบอกว่ามันตรงนี้มันโป๊นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณมิวเชื่อไหมคุณมิวฟังไหมฟังค่ะใช่ค่ะล่าสุดวันเกิดใช่ใช่ค่ะก็เป็นวันเกิดลูกสาวค่ะเราก็เลยเขาครบ3ขวบก็เลยจัดทำบุญบ้านไปด้วยเลยเพราะเหมือนเราย้ายบ้านมาก็ยังไม่ได้ทำบุญเลยก็ร่วมกันไปเลยระหว่างทำบุญบ้านกับทำบุญวันเกิดให้ลูกสาวแล้วก็ตอนกลางคืนก็เลยแม่ก็เลยจัดเป็นเหมือนปาร์ตี้เล็กๆใช่เป็นปาร์ตี้เล็กๆชวนเพื่อนในวงการที่รักเพื่อนสนิทแล้วก็ครอบครัวที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยเราแบบสนิทกันอะไรเงี้ยประมาณนี้แล้วสนุกสนานกี่ขวบแล้วนะ3ขวบลูก3ขวบค่ะใจเมื่อปีนี้34แล้วเฮ้ยเป็นไงบ้างลูกสาวพัฒนาการคนเล็กใช่ไหมคะมาคินก็เพิ่ง9เดือนไปค่ะพัฒนาการดีก็เขาก็คือมองแต่พี่แบบเหมือนมีพี่เป็นไอดอลมากแล้วเขาก็จะแบบดูพี่ว่าพี่ทำอะไรแล้วก็จะชอบพี่แค่พี่แบบเล่นอะไรด้วยนิดนึงเขาก็จะหัวร้อนแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือเขาจะดูเจของก็จะดูเจมารินเป็นไอดอลคือเรียนน้องตลอดเลยใช่ไหมเห็นช่วยตลอดนะเขาก็แบบเหมือนคอยช่วยดูอะค่ะอย่างเช่นตอนที่พระมาให้พระมาทำบุญที่บ้านใช่ไหมก็จะคอยแบบคอยช่วยจับน้องส่วนน้องคลานไปจะไปหาพลางอย่างก็จะคอยแบบว่าจับดึงรังเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยมาเจอคนนี้ก็มีความเป็นแบบเจ้พอสมควรก็จะแบบคอยน้องแบบนี้ไม่ได้นะน้องอันนี้ไม่ใช่ของเล่นน้องอะไรแบบควรน้องเอาเข้าปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะอันนี้เราดูเราเลี้ยงเขาบอกเขายังไงบ้างแบบเฮ้ยเราดูรักน้องนะอะไรเงี้ยก็ปลูกฝังเขายังไงบ้างโอ้เราก็ตั้งแต่แบบตอนคลอดเลยค่ะตั้งแต่แบบตอนท้องเลยค่ะก็คือแล้วก็บอกเขาตั้งแต่ตอนท้องเลยว่าเนี่ยมีเบบี้อยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนน้องคลอดออกมาก็เขาชอบกินช็อกโกแลตใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยเอาโดนัทช็อกโกแลตมาให้เขาบอกว่าน้องฝากมาให้อะไรเงี้ยใช่ใช่ก็เป็นทริคแบบเด็กๆน้อยๆในการที่แบบทำให้คนเป็นพี่เขารู้สึกว่าเขาแบบเหมือนมีอะไรผูกพันกับน้องตั้งแต่น้องอยู่ในท้องเลยประเมินด้วยสายตาก็คือแบบว่าสองคนลูกสองคนนี่คือเลิฟเลิฟกันแน่นอนไม่หยุ่มห่วงกันใช่ไหมถ้ามันจะมีอยู่มันว่ามันน่าจะต้องมีบ้างอยู่แล้วความแบบธรรมชาติของแบบเป็นพี่น้องกันนะเพราะว่าเราก็โตมาเราก็มีน้องเราก็จะมีหยุ่มหัวกันบ้างเล็กน้อยเป็นแบบประเพณีของพี่น้องมีซีนให้เราได้ห้ามปรามบ้างไงคะก็มีบ้างมีบ้างบางทีแบบเขาเล่นอะไรของเขาอยู่อย่างเงี้ยแล้วน้องเขาก็เห็นพี่เล่นเขาก็อยากจะไปคว้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยน้องก็จะพี่เขาก็จะแบบไม่ยอมก็ต้องค่อยๆเจรจากันไปค่อยๆสอนกันไปค่ะคุณแม่ก็จะคือไม่ดุก็จะพยายามแบบไม่ดุเลยนะคือพูดแบบใช้เหตุผลในการพูดอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คุณลูกชิมกับคุณแม่ลูกสองหรือยัง
ะไรนะคะชินหรือยังกับความเป็นพ่อชินแล้วค่ะตอนนี้ก็ตอนนี้ไม่ว่าค่อนข้างจะลงตัวแล้วนะหมายถึงว่าเราก็ปรับตัวได้เราก็จัดการเวลาได้ว่าพอคนนี้ไปโรงเรียนเราก็มาให้เวลากับคนเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบก็สลับได้ตกจังหวะแล้วถ้าเมื่อไหร่อาคิดเข้าโรงเรียนก็คุณแม่ก็จะเหงาแน่เลยเหงาหรอใช่ผมคิดว่าถ้าลูกเข้าโรงเรียนกันหมดแม่นี่แหละน่าจะเหงาคิดว่าเพราะว่ามันเหมือนกับปกติเวลาลูกอยู่บ้านมันจะมีเสียงตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะยิ่งตอนเขาปิดเทอมเนี่ยโหชุลมุนสุดฤทธิ์ต่อไปเลยคนที่สามคนที่สามแล้วไม่เหงาไงน่าจะอยากเอาไว้รอหรือว่ายังนะคิดว่าน่าจะพอเท่านี้แหละค่ะก็สักแบบ 90% ก็คือพอเท่านี้แหละค่ะ2คนกําลังดีก็พ่อคนแม่คนอะไรเงี้ยสามีว่าไงบ้างก็อยากพอหรือเปล่าสามีก็พอแล้วนะคะเราตกลงกันแล้วว่าพอแล้วตกลงกันแล้วไม่ได้คนไม่ได้พูดคนเดียวใช่มั้ยไม่ได้พูดคนเดียวเรามีการตกลงกันแล้วค่ะจริงๆเราพอจะมีเวลารับงานในวงการอะไรแฟนที่ถึงอะไรใกล้จะได้ออกคัมแบ็คหรือยังอ๋อจริงๆตัวเองอ่ะโมก็พร้อมแล้วค่ะแล้วก็มีบทส่งมาบ้างเป็นภาพยนตร์เป็นอะไรนะเป็นสตรีมมิ่งพวกเนี้ยค่ะใช่ก็แต่ว่ายังรู้สึกว่ายังไม่ได้เจอบทที่แบบแล้วแบบต้องทุ่มเทคันอยากเล่นอย่างเงี้ยยังไม่รู้สึกแบบอยากขนาดนั้นเลยเงี้ยก็เลยยังรออยู่ถ้าเกิดใครมีบทดีๆก็สามารถนำเสนอได้บทที่รอนี่คือประมาณไหนจะเล่นอะไรหนึ่งบอกไม่ได้เลยอะว่าเป็นแบบไหนอะค่ะก็คือเอาว่าก็ต้องแบบอ่านแบบโดยองค์ประกอบรวมทั้งบทกำกับนักแสดงหรือเป็นแพลตฟอร์มเป็นค่ายที่แบบเรารู้สึกว่ามันดีมันถูกใจอะไรเงี้ยค่ะยังไม่เจอยังไม่เจอยังค้นหาอยู่โอเคนะรอคัมแบ็คนะขอบคุณค่ะ okay. ต้องมีแน่นอนอยู่แล้ว ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ